ชมกันต่อนะครับ Mono 29 Top King World Series จากกรุงเวียงจันทร์สปป.ลาวก็พักคู่มวยรอบทัวร์นาเมนต์มาถึงคู่พิเศษซุปเปอร์ไฟท์อีกคู่หนึ่งครับไทยปะทะกับนักมวยแคนาดาครับครับก็ต้องติดตามนะครับนอกรอบกับคุณนฤทธิ์ว่องประเสริฐการเจ้าของ Top King World Series บอกว่าเอาฝรั่งที่มีกระดูกดีๆครับคุณบริษัทกลับมาพิสูจน์นักมวยไทยด้วยนะครับอย่างมุมนุ่งกันนี้นะครับจากแคนาดาครับแมตต์เอมบรีนะครับ26 ปีชกมา54 ครั้งชนะ37นี่ก็เป็นมวยที่มีดีกรีแชมป์ของทวีปอเมริกาเหนือเลยนะครับมาแล้วก็สำคัญแมตช์นั้นมีคุณกบมรกบนะครับคุณถากูลทองสุภาเป็นผู้ถ่ายทอดวิชามวยไทยด้วยนะครับลูกชายของผู้หมวดฉนัยนะครับผู้หมวดเจ้าน้ำตาจะผู้ล่วงลับไปแล้วตอนนี้คุณกบก็มารับมรดกแทนจากคุณพ่อค่ายอยู่ที่ลาดพร้าว130นะครับมีชาวต่างชาติเรียนเยอะมากไปดูฝั่งแดงก่อนนะครับPetchboonchu FA Group แม่เท่าที่จำได้นี่14เส้นครับคุณวิศักดิ์เข็มขัดแชมป์14เส้นแต่ว่าล่าสุดนี่คว้าแชมป์รุ่น140ปอนด์ของเวทีอ่างยักษ์ราชดำเนินมาครองนะครับเป็นเด็กจากอุดรธานีนะครับเดี๋ยวกบครับถากูลทองสุภาก็วันนี้มายังสปป.ลาวเลยนะครับแล้วก็จะขึ้นถอดมงคลให้กับแมตต์เอมบรีฝั่งแดงนั้นเสียเรียมบอปาบุญชูครับก็ถือว่ากลับมาเยือนถิ่นเก่านะครับบ้านอยู่หนองคายตรงนี้เองครับใกล้ๆข้ามฝั่งไปก็เจอแล้วครับบ้านของเสียเรียมแล้ววันนี้เพชรบุญชูน่าจะได้แรงเชียร์แรงใจจากชาวสปป.ลาวมากเป็นพิเศษเพราะว่าอุดรธานีกับสปป.ลาวนะครับก็อยู่ห่างกันไม่กี่สิบกิโลเมตรเท่านั้นเองครับซาซานะครับกรรมการผู้ชี้ขาดเอาครับดูคู่นี้ครับกางเกงสีแดงกระดูกนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วแข็งโป๊กเลยครับแต่ว่าน้ำเงินถ้าไม่แน่จริงก็ไม่กล้าทาบรัศมีนะครับเคยชนะสิทธิศักดิ์มาแล้วด้วยนะครับครับดูเพิ่งเห็นมวยถนัดข้างเดียวกันนะครับขวากับขวาครับครับไม่ใช่ชนะสิทธิศักดิ์แบบธรรมดาชนะน็อกดูด้านหลังหลวงพ่อหลวงพี่เทียบเลยครับโอ้แผ่นหลังของแมตต์นะครับแมตต์สิทธิ์ของมรกบของสุภานะครับละครับกระดูกจะช่วยได้ไหมประสบการณ์เอาตัวรอดได้หรือเปล่าเจ้าเบนนะครับชื่อเล่นเป็นนักชกที่อัธยาศัยดีมากครับเด็กคนนี้มีสัมมาคารวะแชมป์นั้น14เส้นนะครับไปสอบถามจำได้ล่าสุดก็คือ140ปอนด์อ่างยักษ์ราชดำเนินอายุ25แต่ชกระดับเกิน300ครั้งครับโอ้โหสมัยเด็กๆนี่ชกคืนละ2-3 ครั้งนี่มีแน่นอนเมื่อก่อนนี่ไม่มีกฎหมายมวยไม่มีพรบมวยคุณวิศักดิ์งานบวชงานบุญงานแต่งนี่ชกหมดนะครับสร้างกระดูกดูครับแมตต์ดาวรุ่งต้องระวังครับต้นๆแม่ผีผาวิ่งไปคว้าคอนี่เผลอๆสวาปามกำปั้นได้นะครับแมตต์นี่ไม่ธรรมดากับแสนชัยนี่ปะทะมาแล้วนะครับปะทะแบบมวยคาดเชือกไม่กลัวซะด้วยครับดูครับแสนชัยกับเพชรบุญชูนั้นก็เคยซัดกันมาแล้วครับล็อกในดูครับล็อกเป็นนะครับคุณวิศักดิ์ครับลูกศิษย์ของเดอะกบโอ้โหฟันศอกระยะประชิดเลยนะครับเพชรบุญชูดูครับดูการยกบังนะครับคุณวิศักดิ์ยกแข้งหน้าบังนะครับคนเตะจะเจ็บนะครับตั้งแข้งได้เนียนมากนะครับตั้งยกบังเดี๋ยวดูครับเก็บอาวุธได้ดีครับเก็บอาวุธคู่ต่อสู้กลัวที่ไหนครับโอ้โหลูกนี้ต่อยมาจากด้านล่างครับเสยอัปคัตขึ้นไปวงในครับมีจังหวะกดแขนไล่แขนด้วยนะครับอย่างว่าครับเดอะกบเสียอย่างครับเห็นกล้วยไม่เป็นสองรองใครครับถากูลแทงซ้ายโดนครับขยับเข้าหาครับเพลชูมีขยับหลอกครับจะต่อยขวาแมตต์วางแข้งโดนเตะซ้ายไม่ง่ายครับเพชรบุญชูเสียเรียมเสียต๋องส่งเข้าประกวดดูเหมือนยังเกร็งๆอยู่ครับเจ้าเบนเพชรบุญชูFA Groupไม่กล้าประมาทไม่กล้าผีผาเหมือนกันครับละครับเรียกบาดแผลได้หรือเปล่าฉลามเห็นขาวเลือดแล้วหรือยังคุณวิศักดิ์เดี๋ยวต้องดูชัดๆครับมีหรือยังครับเลือดครับยัง ยับเข้าหาเอ้าโดนถีบมานี่ถีบทำลายจังหวะเลยนะครับแมตต์ขึ้นเข่าสักทีหนึ่งมาเด็บท่านชายโคหมดยกครับนะครับชมภาพช้าครับโอ้โหบาทาลูกพักเพชรบุญชูครับถีบซ้ายเข้าหน้าของแมตต์เอมบรีต้องขอบคุณทีมตัดต่อเลยครับทีมโมเดิร์นไนน์มืออาชีพครับดูครับมุมสวยๆช็อตเจ๋งๆครับจากทีมของโมโน 29 นะครับก็มีภาพสโลดูอย่างใกล้ๆชมยกที่2ครับดูครับตามลุ้นกันต่อครับโมโน 29 Top King World Series อ้าวมาแล้วครับอาชีพของเจ้าเบนขวาคอตีเข่าโอ้โหมาดุยกนี้เตะซ้ายหน้าครับเตะซ้ายหน้าแม่วันนี้หยดติ๋งทุกคู่เลยครับความมันเดี๋ยวนี้จะเข้าชกในรายการ Top King World Series นี่ต้องคัดแล้วคัดอีกนะครับต้องมวยที่คุณภาพจริงๆก็อย่างว่าครับคุณนฤทธิ์ว่องประเสริฐการนี่มีเพื่อนหลายๆประเทศนะครับพาสินค้าอุปกรณ์มวยไปทั่วโลกแล้วคัดสรรนักมวยเก่งๆเข้ามาร่วมศึกอ้าวครับซ้ายนะโอ้ยโดนหมัดเหมือนกันครับเจ้าเบนอ้าวครับน้ำบานน้ำกระจายเหมือนกันโอ้โหซาซานกดอยู่เลยครับกรรมการนายนี้ตัวใหญ่จริงนะครับไม่ใช่ตัวเล็กนี่ซุปเปอร์เฮฟวีเวทเลยนะครับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า120กิโลกรัมครับกรรมการวางแข้งซ้ายครับเป็นบุญชูสั่งล็อกในแล้วนะครับเสียเรียมสั่งล็อกในแล้วเดินต้องระวังนะครับหมัดชนะน็อกสิทธิศักดิ์เพชรพญาไทมาแล้วนะครับเอาครับต้องระวังครับเดินขวาคอสุ่ม4สุ่ม5เดี๋ยวจบรูปแบบโมโน 29 ไม่สวยนะครับต้องระวังครับเจ้าเบนอย่าประมาทไม่ได้ครับผู้ต่อสู้นั้นล่อเสือเข้าถ้ำนะครับคุณวิศักดิ์ตีเข่าไม่ได้ครับกรรมการแยกเพชรบุญชูยังเดินนะครับเดินต้องระวังกาดไม่หล่นนี่ครับดึงจังหวะหมัดอันตรายนะครับนี่ครับฮุกซ้ายแล้วครับน่ากลัวครับไปแลกหมัดนี่อันตรายครับไปแลกหมัดนี่อันตรายนะครับของชอบของแมตนะครับต้องระวังครับโอ้โหแล้วนิ่งมากครับเจอกับยอดมวยเมืองไทยขนาดนี้ไม่มีตกใจครับไม่มีถอดสีหน้าเอาขวามาแต่งตัวตีแม่หนีไม่ออกก็ต้องสู้ในนะครับขยับเข้าหาวางแข้งซ้ายเพชรบุญชูกดแขนเอาไว้ครับกดแขนแต่ว่าขึ้นเข่าไม่ได้แยกเดินติดนี่แหละครับที่เราจะมีเหนือก็ตรงนี้นะครับเล่นกับแฟนๆเลยครับเจ้าเบนเพชรบุญชูมั่นใจแล้วครับยกนี้แต่ว่าอย่าประมาทครับหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนครับยังไม่สิ้นเสียงระฆังอะไรก็เกิดขึ้นได้ว่ามีเด้งตีด้วยซ้ายไปทีนึงครับเพชรบุญชูยกนี้ผลงานทีมงานของเพชรบุญชูน่าจะพอใจครับนักชกจากอุดรธานีนะครับเอาแล้วแทงซ้ายแทงวางซ้ายอ้าวโดนหมัดนะอ้าวเป๊ะนะครับคุณวิศักดิ์โดนหมัดเข้าไปครับนี่นะครับวิ่งไปคว้าคออันตรายนะครับนี่ครับล่อเสือเข้าถ้ำกะบวกนะครับแมสโอ้โหออกอาวุธกันแรงจริงๆครับอยู่ใกล้ๆนี่แรงมากครับโอ้โหเจ้าเบนสะเทือนเลยครับแม่เบนโลโก้เบี้ยวเลยครับเมื่อสักครู่เดี๋ยวกลับมาเปล่ามาเปิดตลาดได้อย่างคึกคักมากนะครับมวยท็อปคิงวันนี้ครับแม่วันนี้ทีม2ผู้บรรยายวันนี้มีอาการไข้ตอนนี้เหงื่อซึมขึ้นมาสติสตังก็เริ่มจะฟื้นกลับมาแล้วนะครับลิ้นอาจจะแข็งบ้างต้องกราบขออภัยดูภาพช้าครับนี่อยู่ในสายของเพชรยินดีครับเสียงเท้านะครับเพชรบุญชู FA Group นี่ครับเจ้าเบนนะครับนักชกจากอุดรธานีโอ้แข็งมากครับนักชกจากผู้ต่อสู้รายนี้คุณวิศักดิ์ถือเป็นยอดฝีมือคนหนึ่งครับเพชรบุญชูอ้าวลืมฟันยางครับทีมงานแม่โอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหไม่สวมนี่อันตรายครับคุณวิศักดิ์กติกาเลยครับลิ้นอาจจะขาดได้นะครับอ้าวครับก็ไม่มีเจตนานะครับว่ากันต่อครับโอ้ต้องระวังกำปั้นนะครับแมสนิก้าต่อยครับมีทั้งลูกล้วงลูกรัดนะครับต้องระวังอัปเปอร์คัตให้ดีนะครับอัปเปอร์คัตของแมสนี่อันตรายจริงๆครับหมัดหงายหมัดตะหลิวในอดีตนะครับโอ้โหดีที่เพชรบุญชูไฟดีๆเตรียมตัวดีแล้วเกิดนะครับโอ้โดนหมัดทุกทีก็ย่อหน้าเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ย่อหน้านี่เป็นยอดมวยเมืองไทยระดับแถวหน้านะครับคุณวิศักดิ์ ค่าตัวนี้เรือนแสนนะครับอ้าวต้องล็อกไว้แน่นๆเลยครับล็อกให้เหมือนขีปากตายนะครับหลุดหลวมนี่ไม่ได้เก็บทางให้ดีนะครับอยู่ใกล้ๆนี้หมัดหงายหมัดอัปเปอร์คัตนี่เฉาะเข้าไปนี่ยุ่งเลยนะครับโอ้โหคุณนฤทธิ์สั่งมวยมานี่ไม่สนใจคนไทยเลยครับเอาละครับดูครับเอาหินมาทางนั้นอ้าวโดนแล้วโดนอีกแล้วโอ้โหมวยอย่างนี้นี่บอกว่ายังเข้าคิวรอเยอะครับนักมวยต่างชาติครับแข็งๆอย่างนี้ครับโอ้โหแล้วดูออกอาวุธครับสมศักดิ์ศรีสมราคาครับคู่นี้สมกับเป็นลูกศิษย์ของเดอะกบนะครับกางเกงสีน้ำเงินโอ้โหแข้งซ้ายครับมาแข้งซ้ายสวนติการเอาขวาออกแม่สลับการโอ้โหให้โกงครับมีสลับการซะด้วยให้คู่ต่อสู้จับทางไม่ถูกครับเอาครับไม่เล่นด้วยแล้วครับเจ้าเบนวางซ้ายแล้ววนออกไปล็อกไว้โอ้โหวันนี้ยังไม่เห็นลูกสับและประเภทแหกโค้งแผลเวอร์นะครับมาครับกล้าต่อยนะครับเจ้าแมสมั่นใจแล้วนะครับเพชรบุญชูครับดึงจังหวะมีหลบมีโต้ยับวางแข้งนี่ครับโอ้โหขยับหลอกโอ้โหสวยครับชุดนี้สวยมีขยับหลอกพอคู่ต่อสู้ขาลดลงมาในกลางวางแข้งทันทีโชว์สายตาครับโชว์ตอนหน้าสามารถพยัคฆ์อรุณเลยครับวันนี้ศิษย์รักของสามารถพยัคฆ์อรุณก็มีขึ้นชกด้วยนะครับก็ต้องติดตามนะครับโดยเฉพาะคนที่เคยพิชิตบัวขาวครับต้องติดตามครับคู่หน้าห้ามพลาดครับแฟนๆทั้งหลายเปิดดูแช่ไว้เลยครับพรุ่งนี้จะมีรีรันอีก1รอบครับ11 นาฬิกาไม่เล่นด้วยแล้วครับเจ้าเบนโอ้ต้องชมหัวใจเจ้าแมทครับสู้ทุกเม็ดนี่ครับหมัดสอยดาวลวงอัปคัตทะลุกาดนะครับปูครับโอ้โหแข็งแรงมากเพชรบุญชูจะกอดแต่ว่าแมทผลักออกไปนะครับไม่ออกลูกรังเกียจซะแล้วครับไม่อยากอยู่ใกล้อยากจะต่อยหมัดเข้าระยะหมัดนี่นะครับวันนี้เพชรบุญชูชกตามแผนแล้วก็ตั้งใจมากครับหมดยกนี่ครับสวมกอดเป็นเพื่อนกันนะครับโอ้โหแฟนๆปรบมือให้ครับได้ลุ้นได้บิดทุกคู่ครับไปดูภาพช้าครับไฮไลท์รวมบันทึกความทรงจำผลงานที่ผ่านมาครับนี่ครับโดนหมัดนะครับโอ้โหหน้าตานี่เย๋เกเลยครับต้องคว้าคอครับเจ้าเบนเพชรบุญชูขอเสียงปรบมือให้กับนี่ครับโอ้โหภาพช้าสวยๆครับปังเข้าไปครับน้ำบานครับเพชรบุญชูพ่อแม่พี่น้องม้วนมาม้วนเขาว่าม้วนขอเสียงปรบมือดังๆเพชรบุญชูเดินทางจากอุดรธานีมาหลายคนนะครับครับบ้านไกลเรือนเคียงครับเป็นเด็กแถบอีสานด้วยนะครับผลงานครั้งต่อไปก็ติดตามนะครับ Mono 29 Top King World Series ครับรอบ8คนครั้งต่อไปก็เสาร์ 17 ตุลาคมครับ The winner is the fighter from red corner Petchboonchu FA Group ผู้ชนะนะครับคือนักมวยมุมแดง Petchboonchu FA Group ขุนเข่าRIMKO